สวัสดีค่ะวันนี้มาแกงมารุมนะคะแกะเอาแต่เนื้อค่ะก่อนอื่นเรามาผัดพริกแกงค่ะกับหัวกะทิก่อนเลยนะคะผัดให้หอมเลยค่ะผัดเสร็จเรานำหมู3ชั้นที่เราหั่นไว้มาผัดกับพริกแกงค่ะผัดไปพอประมาณนะคะแล้วเราก็นำน้ำกะทิค่ะมาใส่แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะตั้งให้เดือดสักพักนะคะแล้วเราก็เอามารุมที่เราแกะเอาแต่เนื้อค่ะมาใส่ให้หมดเลยนะคะใส่ไปให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็มาคนให้เข้ากันค่ะเรามาคนมารุมกับน้ำแกงให้เข้ากันค่ะให้มารุมจมไปในน้ำแกงนะคะเรามากดๆค่ะกดๆให้ลงไปในน้ำแกงแล้วก็ตั้งไว้ให้เดือดนะคะแล้วเราไปขยำน้ำมะขามเปียกกันค่ะเดือดแล้วค่ะจะมาคนอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะนำน้ำมะขามเปียกที่เราขยำไว้มาใส่ลงไปค่ะนำน้ำมะขามเปียกมาใส่ลงไปนะคะยังไม่ต้องเยอะนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาคนแล้วก็ชิมเอานะคะคนให้เท่ากันค่ะแล้วก็ชิมตามใจชอบเลยนะคะเป็นอันว่าเสร็จค่ะมากินแกงมะรุมกันนะคะสวัสดีค่ะ